วันนี้จะสอนวิธีเกี่ยวกับการทำบทความวิชาการในการทำบทความวิชาการถ้าจะทำส่งที่ไหนนะครับเราก็ควรจะไปหาเทมเพลตณสถานที่หรือณเว็บไซต์ที่เขาจะรับงานตีพิมพ์ของเราในตัวอย่างนี้จะลองให้นักศึกษาเข้าไปดูที่ NCTAM นะครับซึ่งเราเป็นเครือข่ายของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะครับด้วยการค้นคำว่า NCTAM นะครับ2019นะครับ NCTAM 2019โดยพิมพ์ที่ Google Search นะครับหรือเราจะพิมพ์ในช่อง Address ด้านบนของ Google ก็ได้นะครับ NCTAM 2019ก็จะเห็นหัวข้อเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ NCTAM ให้คลิกเข้าไปข้างในนะฮะ ซึ่งก็จะเป็น address it.rmu.ac.th/nctam เลื่อนลงนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่ามีเทมเพลตหรือว่ารูปแบบบทความวิชาการอยู่ด้านล่างนะครับในหัวข้อรูปแบบบทความ ก็จะมีเทมเพลตบทความวิชาการนะครับมีเทมเพลตของ PowerPoint ซึ่งในการทำบทความวิชาการเราก็จะใช้เทมเพลตของบทความวิชาการนะครับให้คลิกดาวน์โหลดพอเราคลิกดาวน์โหลดมาก็จะได้เทมเพลต -NCTAM Final นะครับให้เรา Enable Editing จากนั้นมันจะให้เราใส่หัวเรื่องชื่อเรื่องนะครับชื่อเรื่องวิธีการตั้งชื่อเรื่องเนี่ยมีหลักเกณฑ์ในการตั้งชื่อเรื่องก็คือให้ระบุถึงปัญหาที่เราต้องการแก้ไขและวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหาโดยหลักๆนะครับสมมุติว่าเราจะแก้ปัญหาเรื่องการการดึงเอกลักษณ์ของภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบบุคคลเราก็ใส่ชื่อว่าอันนี้คือปัญหาที่เราต้องการแก้ไขว่าเราจะดึงเอกลักษณ์ของบุคคลจากภาพได้อย่างไรนะครับเราก็ระบุไปเลยว่าชื่อเรื่องการดึงเอกลักษณ์ของบุคคลจากภาพถ่ายอันนี้คือปัญหาที่เราจะแก้ไขว่าจะดึงเอกลักษณ์จากภาพถ่ายได้ไงนะครับแล้วก็ระบุวิธีการโดยวิธีfeaturing หรือโดยวิธีเมตริกเอกลักษณ์ดังนั้นเราก็มาใส่ภาษาอังกฤษนะครับซึ่งขั้นตอนแรกถ้านักศึกษายังไม่รู้จะใส่ภาษาอังกฤษว่าอะไรก็เว้นไว้ก่อนได้นะครับแต่อย่าลบทิ้งนะชื่อผู้แต่งเราก็ระบุชื่อเราเป็นภาษาไทยนะครับสมมติผมก็ใส่ว่าสุวัฒน์เดชะเพชรไพบูลย์อันนี้สำหรับผู้แต่งคนแรกถ้าคนที่สองเราก็คลิกบริเวณอันที่สองแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับต่อแล้วเราก็พิมพ์ชื่อภาษาอังกฤษนะครับชื่อภาษาอังกฤษใส่ชื่อภาควิชาหน่วยงานคณะและมหาวิทยาลัยนะครับเราก็ใส่ชื่อคณะนะครับกับชื่อมหาวิทยาลัยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีนะครับดังนั้นใส่อีเมล address ของผมก็จะเป็น swat.tac@mail.vu.ac.th อันนี้ก็คือโดยคร่าวๆนะครับว่าเราจะปรับรูปแบบบทความ
เบื้องต้นก่อนที่จะลงในเนื้อหาของบทความพอเราเลื่อนมาตอนที่2นะครับมันก็จะเป็นบทนำซึ่งบทนำเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามาเขียนอีกทีภายหลังเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องระบุขั้นแรกก่อนก็คือวัตถุประสงค์การวิจัยนะครับเราก็ระบุไปว่าเพื่อพัฒนาอะไรพัฒนานี่คือเครื่องมือวิจัยเครื่องมือวิจัยของเราคืออะไรนะครับเช่นเพื่อพัฒนาโปรแกรมบน Android เพื่อดึงเอกลักษณ์บุคคลจากภาพถ่ายเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เครื่องมือก็คือโปรแกรมขั้นตอนต่อมาก็คือทดลองใช้นะครับทดลองใช้เครื่องมือเราอาจจะคัดลอกตัวนี้ลงมาเลยนะครับก็ลองใช้โปรแกรม Android เพื่อดึงเอกลักษณ์บุคคลจากภาพถ่ายอันที่3ศึกษาผลใช้โปรแกรมก็คือใช้ทดลองใช้นะครับศึกษาผลก็คือไปศึกษาผลลัพธ์จากการใช้งานจริงผลจากการใช้งานกับเพราะว่ากลุ่มตัวอย่างที่เราเลือกเป็นนักศึกษาชั้นปีที่3สาขาวิชาคอมพิวเตอร์สำนักงานผลการดึงเอกลักษณ์ของบุคคลโดยใช้งานกับนักศึกษาชั้นปีที่3นะครับอันนี้ก็คือเป็นการศึกษาผลนะครับผลลัพธ์ที่ทดลองใช้งานกับกลุ่มตัวอย่างอันนี้ก็เบื้องต้นก็ประมาณนี้นะครับให้นักศึกษาลองคิดหัวข้อแล้วก็คิดวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเร็วๆใส่ลงไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการสร้างบทความวิชาการหรือบทความวิจัยโดยใช้ข้อมูลเบื้องต้นที่เรามีนะครับซึ่งต่อจากนี้ถ้าหากเรามีอะไรที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเราก็สามารถมาปรับบทความได้แต่เบื้องต้นก็ขอให้นักศึกษาปฏิบัติตามนี้นะครับก็คือตั้งชื่อเรื่องแล้วก็กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัยให้ชัดเจนก่อนที่จะดำเนินการวิจัยต่อไปในอนาคตครับคราวนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ